Difficulty Adjustment เช็คว่าเร็วไปช้าไปยังไงครับเมื่อไม่อิงระบบกับเวลาระบบไม่มีนาฬิกาแต่ไม่ได้แปลว่าไม่อิงกับเวลานะครับในแต่ละบล็อกเนี่ยมายเนอร์จะต้องใส่ไทม์สแตป์เข้าไปว่าบล็อกนี้ถูกสร้างขึ้นกี่โมงนะแต่ว่าไทม์สแตป์ที่มายเนอร์ใส่เนี่ยระบบตัวบล็อกเชนโนดต่างๆไม่มีทางรู้นะฮะว่าไทม์สแตป์นี้ถูกหรือผิดเพราะว่า โนดไม่รู้นาฬิกาคือไม่ได้มีการดึงข้อมูลภายนอกเป็นออร c เคิลเราทําให้สามารถรู้เวลาได้เพราะเขามันไม่มีทางที่เราจะมีนาฬิกายูนิเวอร์แซลของโลกที่มันตรงกันหมดทั้งโลกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโนดก็จะไม่ได้รู้นาฬิกานะจริงๆโนดสามารถรู้นาฬิกาได้ในกล่กงคอมพิวเตอร์ที่ที่ที่ทำที่ทำงานนั่นแหละนะละจริงๆก็จะเช็คกับตรงนั้นนิดนึงแต่ว่าในตัวบล็อกเชนไม่มีข้อมูลนาฬิกานะครับไมเนอร์ Minor, จะเขียนเองเลยว่าเขาขุดบล็อกนี้ได้เท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีการมีข้อกําหนดอยู่นิดหนึ่งม อยู่ใน File validation.cpp เหมือนกันก็คือเป็นการกำหนดว่าบล็อกใหม่ที่สร้างขึ้นเนี่ย timestamp จะต้องไม่น้อยกว่า median timestamp ของจะไม่ได้10 10บล็อกก่อนหน้าหรือ16บล็อกก่อนหน้าเนี่ยแหละนะฮะันนั้นถ้าเรามองย้อนไป10-20บบล็อกก่อนหน้าเนี่ยนะเราเอา median เ,เอาค่า median ม,มาไม่ใช่ค่าเฉลี่ยนะค่ากลางของมันนะฮะ เอ่อไทมส์สของบล็อกใหม่เนี่ยห้ามน้อยกว่าอันนั้นแล้วก็ห้ามเกินไปกี่เท่าของอันนั้นไม่รู้นะก็จะเป็นกฎที่เช็คนิดน,นึงเพื่อป้องกันไม่ให้แบบไมเนอร์สร้างไทมส์ส t ตปม,มั่วที่ทําให้ระบบมันรวนแต่บางครั้งเราก็จะเจอว่าบางบล็อกอะบางบล็อกที่ปิดทีหลังอ่ะไทม์สเตม,มันบอบอกก็เกิดก่อนบล็อกก่อนหน้าอีกแล้วมันสามารถแปลิดได้ก็เพราะเหตุนี้นะ แล้วในกรณีที่มายเนอร์อยากจะมั่วแล้วโกงตัว t i m e สแตรมล่ะเพื่อที่อาจจะอยากปั่นค่า Difficulty ถามว่าเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นนะครับแต่ว่านั่นคือสาเหตุที่ทําไม Bitcoin ถึงใช้วิธีการดูเวลาเฉลี่ย2,016บล็อกย้อนหลังจริงๆคือ2,015บล็อกนะฮะดูเวลาทุกดูเวลาเฉลี่ย2,015บล็อกทุกๆ2,016บล็อกย้อนหลังเพื่อที่จะป้องกันว่าถ้ามันมีมายเนอร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งพยายามจะโกงทมสแตรมเนี่ยมันถูกแคนเซิลเอาด้วยมายเนอร์เจ้าอื่นอยู่ดีแล้ว ส่วนใหญ่มันก็ไม่โกงเพราะว่าถ้าโกงไประบบมีปัญหาขึ้นมามันสูญเสียทรัพย์นะฮะเพรานั้นมันมันจะมักจะเป็น e r อร์มากกว่าโกงเราเลยไม่ได้ปรับ difficulty ตามบล็อกทุกบล็อกไม่งั้นมันจะขึ้นขึ้นลงลงมั่วซั่วเลยแล้วระบบมันจะเกมได้แบบที่เกิดขึ้นกับิตคอย n c แคชนะฮะบางทีมายเนก็จะแบบสร้างท t a m p ให้มันดูชิดๆกัน เพื่อเร่ง difficulty แล้วเสร็จแล้วก็ไปสร้างให้มันดูห่างๆกันเพื่อลด difficulty แล้วก็ปั๊มเหมือนดั้มค่า difficulty ในการขุดทําให้แบบว่าสามารถขุดได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ดึงกําลังขุดเข้าออกเข้าออกเข้าออก,เ,ออกเพื่อแบบรีดเงินออกให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยระบบก็จะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่สําหรับบิตคอยใช้วิธีการหารเฉลี่ย216บล็อกก็จะเสถียรกว่านะครับ